เหรียญกษาปณ์10 บาทนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับครบ6 รอบนะครับรัชกาลที่9นะครับโดยเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2542นะครับเหรียญนี้นะครับด้านหลังของเหรียญเนี่ยเรียกว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบนะครับโดยเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26 มิลลิเมตรด้วยกันเป็นเหรียญไม่ขัดเงานะครับมีจำนวนการผลิตเพียง6,311,000 เหรียญเหรียญนี้มีการประกาศใช้นะครับวันที่1 พฤษภาคมพุทธศักราช2542เรามาทำความรู้จักด้านหน้าของเหรียญกันดีกว่าด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พินพระพักนะครับไปยังเรียกว่าพินพระพักไปยังเบื้องซ้ายทรงเครื่องบรมคติยะภูทิตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายจะมีข้อความว่าบรมราชาธิราชนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญเหรียญนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองขอพลิกกลับไปดูด้านหลังของเหรียญนะครับว่าจะเจอตาสัญลักษณ์จริงๆหรือเปล่านะครับเมื่อเราพลิกกลับมานะครับของด้านหลังของเหรียญนั้นนะครับกลางเหรียญจะมีตาสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบรัชกาลที่9ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ภายในขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีข้อความว่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบด้านล่างจะมีข้อความว่า5ธันวาคม2542ประเทศไทยด้านขวาของเหรียญ นะครับจะมีเลขบอกราคานะครับเป็นเลขบอกชนิดราคาหน้าเหรียญ นะครับของเหรียญ นั้นๆคือ10บาทด้านซ้ายจะมีข้อความว่าบาทนะครับนี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญ10บาทนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญ นะครับที่สำหรับนักสะสมแล้วนะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ นี้ที่จริงจะพูดว่าพลาดไม่ได้ทุกเหรียญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครเป็นนักสะสมจริงๆเนี่ยก็ลองพยายามเก็บสะสมเหรียญเหล่านี้ดูนะครับเหรียญเหล่านี้หรือเหรียญ10บาทโลหะ2สีนั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะพบเจอนะครับที่หลงมากับการจับจ่ายใช้สอยนะครับของคนต่างๆนะเวลาเราจับจ่ายใช้สอยเนี่ยบางทีเหรียญเนื่องจากเป็นเหรียญ10บาทที่ถ้าไม่ได้สังเกตสัญลักษณ์คนก็จะมองว่ามันคือเหรียญ10บาทหมุนเวียนทั่วๆไปนะครับที่มีการใช้ซื้อข้าวซื้อของอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันแต่ถ้าเราสังเกตพินิจดีๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเหรียญปัจจุบันเหรียญปัจจุบันเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนเหรียญวาระพิเศษต่างๆก็จะเป็นในแบบต่างๆนะครับตามแต่วาระเหล่านั้นนะครับลวดลายก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสำหรับนักสะสมเนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนทั่วๆไปเขาจะเก็บทันทีเขาจะไม่ได้ใช้จับจ่ายใช้สอยต่อนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะคือบางเหรียญเนี่ยผมเจอจากการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนของคนทั่วๆไปจริงๆนะครับที่สะสมอยู่บางทีเจอจากนั้นซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่เล็ดลอดนะครับมาถึงผมได้เลยนะ
คนี่แหละครับสำหรับเหรียญเหล่านี้เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์ไทยนะครับรวมถึงธนบัตรไทยแบงก์ไทยต่างๆนะครับต่างเป็นเรื่องราวนะครับความเป็นมาของเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับหรือเรียกว่าเรื่องราวที่มีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ในอดีตก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเรียกว่าธนบัตรที่ระลึกต่างๆหรือเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นสำหรับนักสะสมแล้วเหรียญเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นของสะสมที่ผ่านการเวลาแล้วเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสิ่งที่บันทึกข้อมูลเรื่องราวความทรงจำนะครับในอดีตที่เวลาเราเปิดดูเหรียญเหล่านั้นเมื่อไหร่นะครับเราก็อยากจะย้อนกลับไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับเหตุการณ์สำคัญของเหรียญเหล่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหรียญเหล่านั้นมีการผลิตเหรียญเหล่านั้นออกมานะครับในวาระนั้นๆ นั่นคือความพิเศษนะครับของนอกจากการสะสมเหรียญแล้วนะครับนี่คือความพิเศษของความสนุกในการศึกษาค้นคว้าเพราะนั้นใครที่สนใจในเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญกษัตริย์ไทยนะครับอันดับแรกไม่จำเป็นจะต้องมีเหรียญที่จับต้องได้ก็ได้นะครับเริ่มจากการเปิดซื้อหาหนังสือนะครับมาเปิดอ่านหรือซื้อหาคู่มือธนบัตรไทยหรือคู่มือเหรียญกษัตริย์ไทยมาลองเปิดอ่านมาลองดูนะครับภาพลองดูเรื่องราวบางทีมีเรื่องราวบอกเล่าเลยนะหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวไกลแล้วนะครับเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับมีหมดเลยว่าเหตุการณ์สำคัญนะปีพ.ศ.นั้นที่ผลิตเหรียญเหล่านั้นมามีอะไรบ้างนะครับโอเค